นักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูพลอยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะในอักษรออนเลิร์นหนังสือเรียนที่เราจะใช้กันในวันนี้ค่ะเป็นหนังสือเรียนคณิตศาสตร์จากอักษรเป็นป .1 นนเล่ม2เหมือนเดิมเลยนะคะหนังสือเรียนเล่มนี้ค่ะนักเรียนมีตัวอย่างแล้วก็มีกิจกรรมฝึกทักษะ กิจกรรมการคิดขั้นสูงอะไรต่างๆเนี่ยให้นักเรียนได้ฝึกทำเยอะแยะเลยเนาะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาอยู่บ้านว่างๆอย่าเล่นอย่างเดียวนะลูกรู้จักแบ่งเวลามาทำทบทวนบทเรียนกันบ้างก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนหนังสือได้ดียิ่งขึ้นนะคะเอาละตอนนี้ค่ะนักเรียนเราอยู่กันในเรื่องของการบวกใช่ไหมเอ่ยเราเนี่ยได้รู้จักวิธีการบวกจำนวนที่เป็นจำนวนที่ มี2หลักมากขึ้นใช่ไหมแต่ผลบวกที่เราเรียนกันเนี้ค่ะจะมีค่าไม่เกิน100เนาะหลายๆคนค่ะสงสัยว่าคุณครูคะเราสามารถเอาความรู้เรื่องนี้เนี่ย ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างวันนี้ครูพลมีสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่เด็กๆจะต้องเจอเนี่ยหลายสถานการณ์เลยเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าเราจะสามารถใช้ความรู้เรื่องการบวกเข้ามาได้อย่างไรนะคะสถานการณ์แรกคะ่ะนักเรียนนี่เป็นตัวหนังสือเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวคะ่ะเรามาช่วยกันอ่านไปพร้อมๆกันนะคะ แม่ค้าขายน้ำดื่มขวดเล็กได้60ขวดอ่านี่ครูพอมีน้ำดื่มขวดเล็กค่ะนะักเรียน6 0ขวดสมมุติค่ะตอนนี้เรากำลังให้เพื่อนคนนี้แสดงเป็นแม่ค้ากำลังขายของอยู่อ่าถัดมาค่ะขายขวดใหญ่ได้25ขวดนี่ขวดใหญ่ค่ะมี25ขวดถามว่าแม่ค้าขายน้ำดื่มได้ทั้งหมดกี่ขวด โอเคสถานการณ์นี้ครูพอยเชื่อว่านักเรียนที่เป็นผู้หญิงตัวน้อยๆค่ะน่าจะต้องเคยเล่นขายของเล่นบทบาทสมมติกับเพื่อนๆใช่ไหมคะสมมุติเนี่ยแหละนักเรียนอ่ะขายขวดน้ําซึ่งขวดน้ํามีอยู่2แบบด้วยกันนั่นก็คือขวดเล็กขายได้60ขวดและขวดใหญ่ขายได้ 25ขวดถ้าเราอยากจะทราบว่าเราเนี่ยขายขวดน้ําได้ทั้งหมดกี่ขวดเราจะต้องใช้การบวกเข้ามาช่วยถูกไหมคะเพราะว่าอะไรเป็นการรวมจํานวนเข้ามา2จํานวนเนาะซึ่งคําตอบที่ได้หรือผลบวกที่ได้เนี่ยคะ่ะ จะมีค่ามากกว่าตัวตั้งและตัวบวกสเสมอโอเคแต่ทีนี้ค่ะนักเรียนจากสถานการณ์ที่ครูพลอยนำมาให้เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันมีลักษณะเป็นข้อความถูกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเรียกสถานการณ์หรือโจทย์คณิตศาสตร์ที่อยู่ในลักษณะของข้อความแบบนี้ว่า โจทย์ปัญหาเนาะทีนี้เราอยากจะหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโจทย์นี้มี4ขั้นตอนหลักๆซึ่งครูพลอยเคยสอนไปหลายๆครั้งแล้วถ้าใครได้ไปดูย้อนคลิปเก่าๆดูเนาะมีขั้นตอนอะไรบ้างคะนะักเรียนไหนเราลองบทบทวนกันดูอ่ะเราอยู่ในหัวข้อที่3นะคะนั่นก็คือโจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน100โอเคพูดถึงขั้นตอนของการแก้โจทย์ปัญหากันบ้างคะ่ะ ขั้นตอนที่1เนี่ยนักเรียนพอจําได้ไหมเป็นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาถูกต้องค่ะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในขั้นตอนนี้นักเรียนเราควรจะต้องทําอะไรคะเราจะต้องแยกเขาออกมาว่าโจทย์ปัญหาที่เขาบอกมาเนี่ย โจทย์ที่เราจะต้องการหาคําตอบเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งโจทย์ปัญหาจะมีอยู่ทั้งหมด2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือเป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการจะถามโอเคไหมคุ้นๆอยู่แล้วเนอะเราได้ทําเรื่องโจทย์ปัญหากันมาหลายครั้งแล้วนะคะเมื่อเราค่ะเสร็จในขั้นตอนที่1เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเอ๊สิ่งที่โจทย์กําหนดให้มีอะไรบ้างสิ่งที่โจทย์ต้องการถามมีอะไรบ้าง จากนั้นในขั้นตอนที่2ค่ะก็คือการวางแผนเพื่อแก้โจทย์ปัญหาในขั้นตอนนี้เราจะใช้บาร์โมเดลเข้ามาช่วยซึ่งเหมือนเป็นการสร้างรูปภาพเนี่ยมาให้นักเรียนเห็นว่าเอ๊เราควรจะต้องแก้ปัญหาโดยการใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบนะคะ ซึ่งในขั้นตอนที่3ค่ะนักเรียนในการแก้ปัญหาเนี่ยขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์มาก่อนไม่ว่าจะเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกหรือประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบและในขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนั่นเองในขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันค่ะว่า คำตอบที่เราหามาได้เนี่ยถูกหรือไม่ถูกต้องสมเหมาะสมสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะในการแก้โจทย์ปัญหาเหล่านี้ค่ะนักเรียนทุกครั้งที่นักเรียนเจอโจทย์ปัญหาให้นึกถึง4ขั้นตอนอันนี้เอาไว้ให้ขึ้นใจเลยนะเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าค่ะครูพลอยมีโจทย์ปัญหาโจทย์เดิมเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขายข,ายขวดน้ําใช่ไหมคะในขั้นตอนที่1เลยนั่นก็คืออะไรคะ การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคะ่ะนักเรียนสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์เราจะต้องแยกโจทย์ปัญหาออกเป็นสองส่วนนั่นก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามนะคะไหนนักเรียนช่วยคุณครูหน่อยได้ไหมคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยจะต้องเป็นเหมือนประโยคบอกเล่าสิ่งที่บอกสิ่งที่กําหนดให้หรือสิ่งที่บอกนั่นเองก็จะมีอะไรบ้างเอ่ย มีอยู่2ประโยคด้วยกันค่ะประโยคแรกก็คือแม่ค้าขายน้ําดื่มได้60ขวดเป็นการบอกเล่าเป็นการบอกว่าขายขวดน้ําขวดเล็กได้60ขวด อ้าวอย่างที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วถัดมาสิ่งที่เขาบอกเพิ่มขึ้นมาค่ะนักเรียนนั่นก็คือขายขวดใหญ่ได้25ขวดอ่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยค่ะนักเรียนในประโยคสัญลักษณ์หรือโจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นเด็กๆเกนี่ยค่ะนักเรียน ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยจะมีประมาณ2อย่างถึง3อย่างด้วยกันนะคะซึ่งในข้อนี้มีอยู่2อย่างนะถัดไปค่ะสิ่งที่โจทย์ถามเวลาเราจะถามอะไรสักอย่างเนี่ยประโยคที่เราถามก็จะต้องเป็นคำถามถูกไหมคะคำถามเพื่อต้องการหาคำตอบอ่าดังนั้นค่ะสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยในข้อนี้ก็คือแม่ค้าขายขวดน,น้ำได้ทั้งหมด กี่ขวดนี่ไงคำว่ากี่ขวดเนี่ยบอกชัดเลยว่ามันคือคำถามว่าขายขวดน้ำได้ทั้งหมดกี่ขวดโอเคไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามจะต้องเป็นคำถามนะคะขั้นตอนแรกผ่านไปเรียบร้อยถัดมาค่ะเรามาดูในขั้นตอนที่2กันนั่นก็คือการวางแผนแก้โจทย์ปัญหา ในการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเราจะใช้บาร์โมเดลเข้ามาช่วย บาโมเดลเป็นยังไงก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมอ่มาดูกันครูพลอยขีดเส้นใต้อันแรกสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันแรกเนะะี่ยค่ะบอกว่าขายน้ำดื่มขวดเล็กได้60ขวดเพราะฉะนั้นนี่เลยบา์โมเดลแท่งที่1บาร์บาที่1ของคุณครูมาแล้วครูพลอยเนี่ยจะก,กำหนดให้สีเหลืองนะคะแทนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ยางที่1ตอนนี้นั่นก็คืออะไรนะ ขายน้ำดื่มขวดเล็กใช่แล้วนี่ขวดเล็กนะคะได้จำนวนเท่าไหร่เราจะต้องกำหนดจำนวนลงไปด้วยนั่นก็คือ60ขวดสมมุติให้นี่เลยสี่เหลี่ยมรูปนี้บาโมเดลรูปนี้ค่ะเป็นขวดน้ำขวดเล็กซึ่งขายได้60ขวดจำนวน60ขวดถัดมาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อย่างที่สองนั่นก็คือ ขายขวดใหญ่ได้25ขวดอ่าครูพลอยจะสมมุติให้กำหนดให้ขวดน้ำขวดใหญ่เนี่ยนะคะแทนด้วยบาโมเดลสีน้ำเงินหรือสีฟ้าอ้าวได้แล้วซึ่งมีจำนวนเท่าไหร่นะ มีจำนวนเท่ากับ25ถูกต้องนะคะสิ่งที่ครูพออยากให้นักเรียนเน้นอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราสร้างแผนภาพบาโมเดลนักเรียนจะต้องให้ความสัมพันธ์กับเรื่องขนาดความยาวของบาโมเดลที่เราสร้างหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าถ้าบาโมเดลที่แทนจำนวนที่มากกว่าเนี่ย บาของเขาความยาวของเขาก็ควรจะมากกว่าจํานวนที่สั้นจํานวนที่น้อยกว่าอ่ะยกตัวอย่างเช่นอันนี้60กับ25 60กับ25อะไรเป็นจํานวนที่มากกว่ากันคะทบทวนเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนถูกไหมเวลาเราเปรียบเทียบจํานวนเราจะเริ่มจากการเปรียบเทียบเลขโดดในหลักในหลักที่มากที่สุดในกรณีนี้มีอยู่2หลักหลักที่มากที่สุดนั่นก็คือหลัก10มี6 กับมี2 6กับ2อะไรมากกว่ากันคะ6มากกว่าเพราะฉะนั้น60จึงมีค่ามากกว่า25โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก60มากกว่า25บาโมเดลที่แทนจำนวน60ก็ควรจะต้องยาวกว่า25โอเคไหมคะนี่ยาวกว่าเห็นไหมลูก ก็ประมาณนี้นะคะถัดมาสิ่งที่โจทย์ถามคุณพลอยแทนเป็นเส้นสีแดงค่ะนี่เลยเขาถามว่าน้ำดื่มขายได้ทั้งหมดกี่ขวดทั้งหมดเลยตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าเวลาที่เราสร้างโมเดลเราสร้างเริ่มจากขวดเล็กต่อออกไปด้วยขวดใหญ่อ่าบาโมเดลในลักษณะนี้แสดงให้เห็นถึงว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้เนี่ย เป็นโจทย์การบวกดังนั้นค่ะในการแก้ปัญหาของเราในขั้นตอนที่3ขั้นตอนแรกเราก็จะต้องได้ประโยคสัญลักษณ์การบวกออกมาก่อนเนาะซึ่งนั่นก็คือ60บวกกับ25ใช่ไหมคะถัดมาเวลาที่เราเขียนแสดงวิธีทำในข้อสอบค่ะนักเรียนบางครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นข้อสอบที่เป็นตัวเลือกก็ไก่ขอไข่ขอควายงองู นักเรียนเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องมาเขียนแสดงวิธีทาขนาดนี้เต็มรูปขนาดนี้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นข้อสอบที่เป็นข้อสอบเขียนค่ะนักเรียนถ้าโจทย์กําหนดว่าให้เราเนี่ยเขียนแสดงวิธีทานักเรียนจะต้องเขียนให้ได้ออกมาในรูปนี้นะจึงจะได้คะแนนเต็มนะคะอ้าววิธีทำในบรทรทัดแรกเลยค่ะนักเรียนก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เป็นอย่างที่หนึ่งนักเรียนเห็นไหมคะว่า ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในขั้นตอนแรกเนี่ยสำคัญมากๆเราจะได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามซึ่งนักเรียนเห็นไหมในขั้นตอนที่2ตอนที่เราวาดแผนภาพบาโมเดลเราก็ต้องใช้การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเนี่ยเข้ามาช่วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่1เนี่ยสำคัญมากถ้านักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาถูกต้องก็จะสามารถทําให้วาดแผนภาพบาโมเดลได้ถูกต้องแล้วก็จะมาเขียน ออแสดงวิธีทำได้ถูกต้องต่างไปด้วยเนาะแต่ถ้าใครเนี่ยผิดตั้งแต่ขั้นแรกโอ้โหแนวโน้มข้อนี้น่าจะผิดนะคะ,ะในบรรทัดแรกค่ะนักเรียนเราก็จะเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนเนาะแม่ค้าขายน้ำดื่มขวดเล็กได้ หกขวดอ้าเขียนให้เต็มที่ตามอัธยาศัยเลยแต่ถัดมาในบรรทัดถัดมาค่ะนักเรียนการเขียนให้เป็นระเบียบเนี่ยนักเรียนควรจะต้องเริ่มเขียนในแนวเดียวกันเริ่มต้นเหมือนกันนั่นก็คือถัดมาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อย่างที่สองขายขวดใหญ่ได้เห็นไหมนักเรียนควรจะต้องเขียนให้ตรงกับบรรทัดแรกนะคะขายได้กี่ขวดนะขายได้25ขวด ทีนี้ถามค่ะคำถามถามว่าถ้าคุณครูเขียน25ไว้ตรงนี้ทำได้หรือทำไม่ได้คะทำไม่ได้ไม่ถูกต้องใช่ไหมลูกเพราะเวลาที่เราเขียนแสดงวิธีทรรมเนี่ยค่ะนักเรียนจะต้องตั้งตัวตั้งตัวบวกและผลบวกให้เหมือนกับการบวกตามแนวตั้งการบวกตามแนวตั้งเนี่ยเป็นยังไง ก็จะมี3บรรทัดเหมือนกันเลยบรรทัดแรกเลยก็คือตัวตั้งตามมาด้วยตัวบวกและผลบวกซึ่งเราเรียนไปแล้วหลายคาบมากเลยลูกว่าการเขียนประโยคสัญลักษณ์หรือการบวกตามแนวตั้งเนี่ยหลักหน่วยจะต้องอยู่ตรงกันและหลักสิบก็จะต้องอยู่ตรงกันเสมอโอเคไหมจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญอีกจุดหนึ่งที่นักเรียนต้อง มั่นใจนะคะอ้าวถัดมาในบรรทัดสุดท้ายค่ะแม่ค้าขายน้ำดื่มได้ทั้งหมดกี่ขวดหาคำตอบเลยซึ่งเราก็จะได้คำตอบว่านำหลักหน่วยบวกกันเห็นไหมคะจะเป็นประโยชน์ถ้าสมมติว่านักเรียนเขียนเบี้ยวไปเบี้ยวมาเนี่ยนักเรียนก็อาจจะหาคำตอบผิดได้เนาะ0บวก5ได้5เห็นไหมเขียนตรงกันและ6บวก2ได้ 8เพราะฉะนั้นคำตอบในบรรทัดสุดท้ายก็คือแม่ค้าขายน้ำดื่มได้ทั้งหมด85ขวดนั่นเองนะคะส่วนถัดไปในขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบค่ะเวลาที่เราตรวจสอบเนี่ยเราก็จะดูว่าคำตอบที่ได้ในข้อนี้เป็นโจทย์การบวกเพราะฉะนั้นผลบวกที่ได้จะต้องมีค่ามากกว่าตัวตั้งและ ตัวบวกเสมอซึ่งเป็นยังไงคะ85มากกว่า60และ25ค่ะ,ะดังนั้นข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะคะไปค่ะไปดูอีกสักหนึ่งสถานการณ์ค่ะนักเรียนสถานการณ์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักโจทย์บอกว่าบอยหนัก31กิโลกรัมบอยเป็นลูกและพ่อหนักมากกว่าบอย55อ่านดีๆนะลูก ตรงนี้โจทย์ไม่ได้บอกว่าพ่อหนัก55นะคะโจทย์บอกว่าพ่อหนักมากกว่าบอย55กิโลกรัมคำถามถามว่าพ่อหนักกี่กิโลกรัม4ขั้นตอนเหมือนเดิมค่ะนักเรียนขั้นตอนที่1ก็คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เป็นอย่างแรกคืออะไรเอ่ยบอยหนัก31กิโลกรัมสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพ่อหนัก กี่กิโลกรัมอ่าถัดมาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือพ่อหนักมากกว่าบอย55กิโลกรัมนั่นเองอ่าในขั้นตอนนี้วิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรียบร้อยแล้วเนาะถัดไปค่ะไปถึงขั้นตอนที่2นั่นก็คือการวางแผนแก้โจทย์ปัญหานะคะอันแรกเลยค่ะแผนภาพบาร์โมเดลต้องมาอ้าวบาร์โมเดลอันแรกคือบอยหนัก31กิโลกรัมนี่ มาแล้วนะคะถัดมาพ่อหนักเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่พ่อเนี่ยส่วนที่มากกว่าตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้หนักมากกว่า55กิโลกรัมนักเรียนดูดีๆเนาะ55เนี่ยไม่ได้หมายถึงทั้งหมดนะคะหมายถึงแค่ตรงนี้สิ่งที่เกินออกมายาวออกมากว่าบ่อยอ่าคือหนักมากกว่า55กิโลกรัม คำถามถามว่าพ่อหนักกี่กิโลกรัมนี่คือคำถามตัางหากว่าตรงนี้ค่ะพ่อหนักกี่กิโลกรัมเนาะถัดไปในขั้นตอนที่3มแบบนี้นักเรียนจะเห็นว่าเราควรจะต้องนำเอา3 1บวกกับ5.5ใช่ไหมคะเพื่อให้ได้คําตอบทั้งหมดอา้าวไปค่ะแก้โจทย์ปัญหากันแก้ปัญหาในขั้นตอนที่3นะคะก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่า 3 1 31, บวก55อ้าวบรรทัดแรกสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ถัดมาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เป็นอย่างที่สองและบรรทัดสุดท้ายก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการถามนำหนึ่งบวกห้าได้หกสบวกหได้แเพราะฉะนั้นค่ะพ่อหนักแปดสิบหกกิโลกรัมก็จะได้คำตอบเป็นที่เรียบร้อยเนาะเสร็จยัยงคะ ยงังเหลือในขั้นตอนที่4ค่ะห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะลูกเพราะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ทําให้เราได้มาดูว่าเอ๊สิ่งที่เราหาคําตอบหาผลบวกเนี่ยค่ะถูกต้องหรือสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะขั้นตอนที่4ค่ะ ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบทีนี้ค่ะในขั้นตอนสุดท้ายค่ะนักเรียนเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบเนาะเราก็จะได้ว่าคําตอบของเรานั่นก็คือ86เนี่ยมีค่ามากกว่า31และ55ที่เป็นตัวตั้งและตัวบวกเพราะฉะนั้นค่ะสําหรับประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วผลบวกมีค่ามากกว่าตัวตั้งและตัวบวก ดังนั้นคําตอบอันนี้จึงสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะ นักเรียนคะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป1เล่ม2จากอักษรเนี่ยค่ะมีกิจกรรมฝึกทักษะให้นักเรียนเนี่ยช่วยแก้โจทย์ปัญหาอยู่หลายข้อมากๆเลยนะคะคููพลอยขอฝากเป็นการบ้านแล้วเดี๋ยวในค่าบเรียนหน้าค่ะเราจะมาฝึกทักษะ4ขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหากันใหม่เนาะสำหรับคาบเรียนนี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยถ้าใครมีคําถามหรือว่า อ,อ,อยากทบทวนบทเรียนสามารถกลับไปดูตัวอย่างวิธีการแก้โจทย์ปัญหาในหนังสือเรียนได้เลยนะคะเดี๋ยวในคาบเรียนหน้าค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น